สวัสดีทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล้องกันลองใช้กันกับสปอนส์เกลี่ยเป็นฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นจาก Even Boy ซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นแอร์นะเป็นรุ่นที่2ที่เขาออกวางขายซึ่งรุ่นแรกเนี่ยเขามีขายมาแล้วมันจะเป็นรุ่นสีดำกับสีชมพูแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีเทาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ราคาบอกราคาก่อนอยู่ที่350บาทต่อ1ชิ้นนะมีขายแล้วที่ร้าน Even Boy ซึ่งแตกต่างจากรุ่นแรกอย่างไรเขาบอกว่าแตกต่างจากรุ่นแรกคือรุ่นแรกเนี่ยใช้แล้วจะรองพื้นจะแน่นตึบจะปกปิดเรียบเนียนส่วนรุ่นนี้รุ่นที่2ที่เขาออกวางขายเขาบอกว่าใช้แล้วจะบางเบาดูเป็นธรรมชาติแต่การปกปิดจะเรียบเนียนเขาบอกไว้อย่างงี้นะรูปร่างลักษณะฟองน้ำก็จะแบบนี้เป็นสีเทาอย่างงี้เนื้อเนียนแน่นละเอียดมานี่เลยเห็นไหมเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นอ่ะก่อนที่เราจะใช้เดี๋ยวเราจะขอครีมหน้าเบาๆเอาความมันของหน้าออกก่อนเราจะใช้ตัวนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่จาก Fresh Drop ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Even Boy นะ Fresh Drop ตัวนี้ก็จะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่แบบว่ามีส่วนผสมน้ำมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฉีดไปก่อนเขาจะเป็นสเปรย์อัดแก๊สน่าชุ่มชื่นมากแล้วเราก็ทิชชู่เสร็จสับสับความมันออกไปอุ้ยติดโอเคอ่ะต่อมาเราจะลงรองพื้นกันซึ่งรองพื้นที่เราจะเอามาใช้สำหรับคลิปนี้นะเราจะใช้เป็นตัวนี้ Lola Mercier Silk Cream Oil Free Foundationตัวนี้เป็นรองพื้นที่ค่อนข้างหนานะใช้แล้วค่อนข้างหนาซึ่งเราจะมาทดลองกับสปอนซ์ของเขาของ Even Boy ตัวนี้เขาบอกว่าทาแล้วจะได้ลุคที่บางเบาดูเป็นธรรมชาติเราจะลองดูว่ารองพื้นที่ดูหนาๆจะดูเป็นธรรมชาติได้หรือเปล่ากับสปอนซ์ตัวนี้ซึ่งวิธีการใช้สปอนซ์มี2วิธีก็คือใช้แบบแห้งหรือใช้แบบเปียกน้ำเขาแนะนำใช้แบบเปียกน้ำแต่บางทีเราก็ไม่อยากเปียกน้ำไปเราก็อยากจะลองใช้แบบแห้งดูทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้2แบบเลยข้างนึงแห้งข้างนึงเปียกน้ำนะอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้แบบแห้งก่อนเดี๋ยวข้างไหนดีข้างนี้แล้วกันนะจะใช้แบบแห้งนะก็ไปบางเบาไหมคือว่าบางเบาไหมยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองเกลี่ยเรื่อยๆนะเออเรามาดูที่ตัวสปอนส์นิดหนึ่งสปอนส์กินรองพื้นไหมเราคิดว่ากินไหมมันก็ไม่มากนะจากที่ดูก็ไม่มากนะเดี๋ยวเกลี่ยต่อเคยใช้สปอนส์บางตัวแบบทาแล้วแบบโอ้โหกินรองพื้นมากเลยอ่ะคือไม่รู้ว่าจะมาเกลี่ยเราใช้สปอนส์เกลี่ยรองพื้นบนหน้าหรือว่าเกลี่ยลงบนฟองน้ำกันแน่ไม่ติดหน้าเลยอยู่บนสปอนส์หมดเลยอันนั้นคือแย่มากแต่อันนี้เขาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะจากที่ลองกดๆดูนะเนี่ยเขาก็มาอยู่ที่หน้าเราเห็นไหมก็ปกปิดได้คืออันนี้เราไม่ได้ใช้แบบเปียกไงซึ่งเวลาเราไม่ได้ใช้แบบเปียกไม่ว่าสปอนส์ตัวไหนยี่ห้อไหนก็ตามที่เคยใช้มานะมันจะปกปิดมันจะดูแน่นดูไปดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมากกว่าแบบเปียกอ่ะซึ่งแบบเปียกเวลามันมีน้ำผสมอย่างเงี้ยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็ข้างนี้ก็ประมาณนี้ตอนนี้หน้าก็มีความตึบรองพื้นนะเดี๋ยวเรามาดูที่สปอนซ์อีกทีนึงความกินรองพื้นจะประมาณนี้ก็กินไหมไม่กินมากแต่ก็มีติดๆอยู่มันต้องติดอยู่แล้วแหละนะต้องติดอยู่บนสปอนซ์อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าโหกินรองพื้นจนแบบไม่เหลือรองพื้นอยู่บนหน้าเลยมาติดแต่อยู่บนฟองน้ำอันนี้ไม่โอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ไม่เป็นนะก็ถือว่าได้อยู่ไม่กินรองพื้นเพราะเนื้อเขาเนี่ยมีความแน่นไงถ้าเป็นพวกฟองน้ำที่มันแบบไม่ค่อยแน่นเนื้อไม่แน่นเนื้อพุ่นๆแบบนี้จะกินรองพื้นมากต่อมาอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแบบเปียกๆนะเราก็จะเอาเจ้าตัว Fresh Drop เนี่ยเขาบอกว่าให้ไปชุบน้ำใช่ไหมเราขี้เกียจเดินไปชุบเราใช้เจ้าตัวน้ำแร่นี่แหละทำให้สปอนซ์เปียก
อ่ะตอนนี้เปียกชุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ข้างให้ดูชุ่มแล้วอ๋อน้ำหยดเลยหยดพอชุบน้ำให้มันเปียกขึ้นมาหน่อยเวลาเกลี่ยเนี่ยมันจะง่ายมันจะเร็วมันจะไม่ค่อยฝืดเหมือนกับเวลาเราไม่ชุบน้ำมันนะหลังจากที่ลองเกลี่ยดูแล้วนะข้างที่ใช้แบบชุบน้ำจะบางเบากว่าข้างที่ไม่ได้ชุบน้ำจะดูเป็นธรรมชาติกว่าจริงๆซึ่งด้วยความที่ดูเป็นธรรมชาติเห็นรอยสิวใช่ไหมสิวตรงเนี้ยมันก็จะไม่ปกปิดมากเพราะว่าเขาจะเน้นความเป็นธรรมชาติเนี่ยเพราะมีความน้ำมาเจอจางผสมมันก็จะเห็นสิวแต่ว่าข้างเนี้ยเราก็มีรอยสิวตรงช่วงเนี้ยแต่ว่ามันก็จะปกปิดได้ดีกว่าข้างที่ใช้น้ำเห็นไหมดูชัดๆข้างนี้ไม่ใช้น้ำข้างนี้ใช้น้ำข้างนี้จะตึบกว่าข้างนี้สังเกตดูนะสรุปนะกับเจ้าสปอนซ์รุ่นแอร์ของ Even Boy ที่เขาออกใหม่มาเนี่ยก็เป็นสปอนซ์ที่โอเคเนื้อดีถือว่าเนื้อดีมากเพราะว่าเนื้อเขาแน่นๆนะจะไม่มีการกินรองพื้นมากจนรองพื้นไม่ติดหน้านะตัวนี้โอเคทำมาออกมาดีนะก็แนะนำให้ใช้กันก็ราคาอยู่ที่350บาทต่อ1ชิ้นสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Even Boy ทุกสาขานะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบาย